สวัสดีครับทุกท่านอันนี้ก็คือ Ubuntu เวอร์ชัน 16.04 ในหน้าจอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดหน้าจอข้างหลังออกก่อนหน้าจอที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ Ubuntu เวอร์ชัน 16.04 นี้ปัญหาของผมก็คือผมไม่สามารถจะรันคำสั่งอัปเดตได้นะครับคือพอรันคำสั่งอันนี้ปุ๊บเนี่ยพอรันคำสั่งอันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความว่า could not get log var lib dpkg log อันนี้นะครับขึ้นว่าอย่างนี้ขึ้นมาทีนี้วิธีการแก้ของผมนะครับผมก็พิมพ์ could not get log var lib dpkg log อันนี้นะฮะแล้วผมก็เปิดวิธีแก้นะฮะมันอยู่ในลิงก์อันนี้นะฮะลองดูอันนี้นะฮะผมจะไม่ได้ผมคลิกลิงก์ไหนละอันนี้ Unable to log อันนี้นะฮะจากนั้นผมก็มาทำตามอันนี้นะครับเทรดที่370นะฮะ you can delete the log file in the following command นะฮะอันนี้ rm แล้วก็ var lib list log อันนี้นะฮะเผื่อว่าใครจะมีปัญหานะฮะ Ubuntu version 16.04วันนี้วันศุกร์ที่28เดือนเมษายนพ.ศ. 2560นะครับหรือว่า2017อันนี้ผมเอาทำไว้เตือนความจำตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยผมยังใช้ Ubuntu version 15.04อยู่เลยนะครับเพราะมีอีกหลายมี 2-3 โปรแกรมที่ผมจำเป็นต้องใช้แล้วมันไม่รันนะฮะมันไม่รันแล้วก็มันใช้ถึงมันจะรันมันก็ใช้ไม่ดีใน Ubuntu version 16.04ก็เลยคิดว่ายังจะใช้เวอร์ชัน15อยู่ก่อนนะครับจะใช้ไปอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวอาจจะมีการอัปเดตอีกทีหนึ่งแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะอัปเดตเมื่อไหร่ตอนนี้ยังใช้เวอร์ชัน15อยู่ก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่ติดปัญหาเหมือนผมนะครับอันนี้ผมรันใน Virtual Machineโปรแกรม Vision Box นะโอเคนะครับนี่คือวิธีแก้ของผมนะฮะตอนนี้จะเห็นได้ว่าผมสามารถจะรันโปรแกรมก็ไม่ใช่ครับรันคำสั่งแอปอัปเดตได้นะฮะและตอนนี้ก็กำลังติดตั้งดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งฝาที่เหลืออยู่นะครับรู้สึกว่ามันเยอะเหลือเกิน30กว่าเมกเลยโอเคครับลองดูนะฮะ